สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้ง16วัน16ทีมพูดถึงความพร้อมการเตรียมทีมระบบการเล่นของทุกสโมสรในไทยลีก1ที่กำลังเตรียมตัวจะฟาดแข้งเกมลีกสูงสุดของบ้านเราตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับพูดถึง2ทีมไปแล้วนั่นคือ1ชลบุรี2เมืองทองทีมที่3วันนี้ครับเอาใจแฟนๆอีสานใต้กันบ้างนะครับแต่ยังไม่ใช่ทีมอย่างบุรีรัมย์เป็นทีมที่ถือว่าลงทุนน้อยแต่ประสบผลสำเร็จและผมมองว่านี่คือโมเดลของการทำงานที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ผมเคยเล่าเรื่องราวการทำงานของทางโค้ชโจและก็ทีมงานสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ครับฤดูกาลใหม่มันคงไม่ได้เหมือนกับปีก่อนที่โคราชมีเวลาในการเตรียมทีมฝึกซ้อมหลังจากที่โควิดมาขั้นกับการระบาดในบ้านเราที่มันยังเป็นสิ่งใหม่อยู่โคราชได้ปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่ผ่านมาทำให้พวกเขานั้นกลับมาได้ในช่วงเลข2แต่ว่าปีนี้การเตรียมทีมทุกทีมเท่ากันโคราชมีข้อได้เปรียบคือเสริมทัพก่อนใครครับหลังจากเสียต่างชาติชั้นดีไปพวกเขาก็หาตัวแทนไปแล้วเก็บตัวฝึกซ้อมยาวมาเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับติดตามได้เลยในคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยครับถ้าพร้อมแล้วติดตามลูกทีมของโค้ชโจธีรศักดิ์พงษ์อ้นกันครับการมาของกุนซือรายนี้ได้ปฏิบัติการพลิกโฉมฟุตบอลของสวัสดิ์แคทเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะกับการสร้างตัวตนให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแม้ว่าช่วงแรกก็อาจจะไม่ลงตัวมากนักแต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมันก็ส่งต่อไปถึงผลงานที่ดีในสนามด้วยเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้เป็นทีมที่รับลึกแล้วก็รอเล่นโต้กลับอีกต่อไปแต่พวกเขามีโอกาสที่จะกล้าและก็สู้ในการครองบอลสำหรับการเล่นกับทีมที่มีความใกล้เคียงกันหรือแม้แต่บางทีมที่เหนือกว่าโคราชเองก็มีจังหวะการเซตบอลและบิลอัพเกมขึ้นไปด้วยฤดูกาล2020กับขวบปีแรกของทางโค้ชโจเขาพาโคราชฝ่าหลากหลายปัญหาครับทั้งการเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการออกไปเยือน5นัดติดเพราะว่าสนามเหญ้ายังไม่พร้อมไหนจะเรื่องการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19ที่ต้องจัดการทีมเนื่องจากลีกหยุดแข่งยาวหลายเดือนและทำให้ทีมเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดในช่วงเวลาซีซั่นปกติเพียงแค่เรท 10-12 เดือนแต่พอฤดูกาลมันเตะยืดเยื้อพวกเขาต้องวางแผนการเงินใหม่ทั้งหมดแล้วก็รวมใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ซีซั่นที่แล้วทีมลูกหนังเมืองย่าโมผ่าน8นัดในไทยลีกด้วยการชนะแค่นัดเดียวครับแถมยังร่วงตกรอบฟุตบอลถ้วยรายการลีกครับที่บุกไปแพ้ให้กับขอนแก่นมอดินแดง FC 0-1แบบพลิกความคาดหมายทำให้สถานการณ์ของทางโค้ชโจก็เจอกับความกดดันเป็นอย่างมากแต่การบุกไปชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2-1 ในเกมนัดที่9ต่อด้วยการเปิดบ้านแบ่งแต้มกับทางแบงคอกยูไนเต็ด 1-1 เก็บ4แต้มสำคัญได้จากบิ๊กเนมนั่นถือเป็นจุดที่ทำให้พวกเขาฟื้นจากสถานการณ์ที่มันย่ำแย่บ้างแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีผลงานกระท่อนกระแท่นเสมอสลับกับแพ้แถมยังตกรอบ FA Cup อีก1รายการก็ตามแต่จุดเปลี่ยนของซีซั่นจริงๆแล้วครับก็คงจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวของท้ายเลกแรกและก็เริ่มต้นเลก2หลังจากที่ทางโค้ชโจเนี่ยก็คิดค้นสูตรสำเร็จด้วยการไม่ใช้เกาหลังต่างชาติเพราะว่าหลังจากยกเลิกสัญญากับยุนจุนซองแนวรับชาวเกาหลีใต้ในช่วงตลาดรอบพิเศษก็เลือกใช้เฉลิมพงษ์เกิดแก้วกับณัฐพงษ์สาริยายืนคู่เซ็นเตอร์แล้วเอาโควต้าต่างชาติไปใส่ในตำแหน่งเกมรุกแทนครับในช่วงเลก2การมาของตัวต่างชาติใหม่ก็คือจิดี้คันยุกที่ยืมตัวมาจากบุรีรัมย์และก็เจสซี่เคอร์แรนที่ยืมตัวมาจากเมืองทองรวมถึงเดนิสวิลานูเอวามิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ในโควต้าอาเซียนทำให้ครึ่งฤดูกาลหลังมันเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานของพลพรรคแมวเหมียวพิฆาตครับพวกเขาชนะถึง6นัดติดแล้วก็ไม่เสียประตู5นัดติดแถมยังเป็นการใช้แผงแบ็คโฟร์คนไทยล้วนซึ่งมันกลายเป็นลงตัวเฉยเลยเพราะว่าจุดเด่นคือเรื่องของการสื่อสารส่วนแนวรุกเมื่อมีคันยุกมาสวมบทเพลย์เมกเกอร์ก็ทำให้เดนิสบูริโลฉายฟอร์มเด่นไปด้วยครับจนขับเคี่ยวดาวซันโบแข่งกันยิงบี้กับทางบารอสทาเดลี่ของสมุทรปราการซิตี้ชนิดหายใจรถต้นคอก่อนจะปิดจ็อบด้วยผลงาน28นัด21ประตูพาทีมจบซีซั่น2020ด้วยอันดับ9ทั้งที่ก่อนเปิดซีซั่นถูกกาหัวว่ามีโอกาสตกชั้นสูงเป็นทีมแรกแต่การเข้าสู่ฤดูกาล2021ถึง2022จากทีมที่ลงตัวและควรจะมองต่อไปถึงการยกระดับผลงานจากปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่าทีมของโค้ชโจนั้นกลับต้องเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นเมื่อพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจัดการต่อสัญญากับแนวรุกคนสำคัญทั้งเดนิสมูริโลกับจิดี้คันยุกได้และต้องเสียทั้งคู่ไปให้กับชลบุรี FC แถมเจสซี่เคอร์แรนครับก็ถูกเมืองทองเรียกกลับไปใช้งานทำให้ต้องมีการยกเครื่องต่างชาติแทบจะยกชุดใหม่ทั้งหมดและพยายามรั้งตัวหลักที่โชว์ฟอร์มดีตลอดทั้งซีซั่นไว้ให้ได้
พราะต้องยอมรับนะครับว่างบประมาณในการทำทีมของสโมสรไม่ได้มีแผนในระยะยาวมากนักมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งและต้องบริหารจัดการทีมให้ผ่านอุปสรรคไปให้ได้ดังนั้นแผนปีต่อปีต้องเห็นผลลัพธ์ทันทีเพราะมันจะส่งผลต่อฤดูกาลต่อไปอย่างโควต้าต่างชาติสวัสดิ์แคทเก็บอามาดูออตตาร่าเอาไว้ได้เพียงคนเดียวแล้วก็ต่อสัญญากับเดนิสวิลานูเอวาก่อนจะนำเข้ามาโกซาฮานิกเพลย์เมเกอร์ดีกรีเยาวชนทีมชาติออสเตรียในวัย31ปีที่ย้ายมาจากฟอริสดอลเฟอร์ทีมในลีกรองของบ้านเกิดคนต่อมาคือควาเบนาอัปเปียคูบี้แนวรุกชาวออสเตรเลียเชื้อสายกาน่าในวัย29ปีจากเวสเทิร์นยูไนเต็ดที่จะมาเป็นโควต้าเอเชียหลังจากที่ไร้สังกัดมานานหลายเดือนแต่ดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเคยคว้าแชมป์ AFC Champions League เมื่อปี2014กับทางเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์เรอร์มาแล้วส่วนคนสุดท้ายควาเม่คาริคารีหัวหอกในวัย29ปีที่เคยติดทีมเยาวชนกาน่า U20เจ้าของความสูง190ซมจากสโมสร FK ทูลันทีมในลีกสูงสุดของอุซเบกิสถานเข้ามาล่าตาข่ายซึ่งหัวหอกรายนี้มีประสบการณ์ในการลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปอย่าง UEFA Europa League มาแล้วด้วยครับส่วนนักเตะไทยแกนหลักที่ถูกปล่อยออกไปก็คือเอกนัทคงเกตแบ็คขวาจอมลุยที่ย้ายไปอยู่กับทางพีทีประจวบแต่ตำแหน่งนี้ก็มีทิติทุมพรเข้ามาทดแทนรวมถึงเดชาสร้างดีที่ยังได้ไปต่อกับทีมแนวรุกก็มีการคว้าตัวณัฐชัยศรีสุวรรณจากเชียงใหม่ FC ในไทยลีก2เข้ามาเสริมเขี้ยวเล็บบวกด้วยพิสารดอกไม้แก้วจากอุทัยธานีที่เพิ่งจะตกชั้นจากไทยลีก2ลงไปเล่นไทยลีก3ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้มาเติมเต็มในตำแหน่งนายทวารจอมเก่าเพื่อทดแทนการขาดหายไปของแซมมวลปอคันนิงแฮมจากขุมกำลังที่มีของสวัสดิ์แคทการจัดทีมแล้วก็วิธีการลงเล่นผมคาดการเอาไว้นะครับว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากต้องยึดระบบ4-2-3-1ประตูก็คงจะเป็นธนัชชัยหนูราชเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วครับส่วนกองหลังแบ็กขวาอาจจะเลือกเดชาสร้างดีก่อนแบ็กซ้ายเนี่ยประลองสาบันดีจองอยู่แล้วครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นณัฐพงศ์สาริยากับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วซึ่งคู่นี้ผมมองว่าถ้าปั้นดีๆณัฐพงศ์สาริยาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสควอชในทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าคู่นี้มีความลงตัวพอสมควรในเรื่องของการสื่อสารและการเล่นที่จัดเชฟทีมได้ยอดเยี่ยมมากตรงกลางนฤพลอารมณ์สว่างกับเดนิสวิลานูเอวาก็ถือว่าลงตัวนะครับส่วนแนวรุกจะใช้ควาเบน่าอัปเปียคูบี้กับอามาดูออตตาร่าเล่นเกมริมเส้นแบบสวอปวิงสลับไปมาเพราะว่าพวกนี้เล่นได้อย่างอิสระนะครับทั้งซ้ายและขวาและก็วางทางมาโกซาฮานิกปั้นเกมส่วนหน้าเป้าเป็นความเมฆคาริคารีหรือถ้าเกิดว่าจะเล่น 4-3-3 ก็สามารถถอยทางมาโกซาฮานิกมาเล่นตรงกลางร่วมกับนฤพลกับเดนิสวิลานูเอวาได้เลยและแนวรุกเนี่ยก็ยังเป็น3ประสานต่างชาติอยู่แล้วขณะที่ทีเด็ดข้างสนามเนี่ยนะครับผมมองว่าชุดหลักของโคราชก็มีตัวสำคัญอยู่แล้วนะครับที่จะยืนพื้นแต่ว่าตัวเปลี่ยนมีให้เลือกไม่เยอะหรอกครับอย่างประตูเนี่ยชัดเจนว่าพิสารน้องไม้แก้วก็ถูกดึงเข้ามาเพื่อเป็นมือ2แล้วก็เอาความเก่าของเขามาช่วยในการฝึกซ้อมให้มีการแข่งขันที่ดีขึ้นในทีมสำหรับตำแหน่งในด่านด้วยส่วนกองหลังครับก็เชื่อว่านพพลเกิดแก้วเป็นตัวสแตนบายคู่เซ็นเตอร์ตัวจริงอยู่แล้วอดิศักดิ์หานเทศก็พร้อมจะลงเล่นเช่นเดียวกันส่วนตัวจิริมเส้นก็คืออับดุลฮาฟิซบือรายเฮงที่เคยทำผลงานได้ดีและได้ดูการก่อนหน้านี้อยู่แล้วกองกลางถ้าเกิดต้องการใช้ประสบการณ์ก็เรียกเมธีทวีกุลการที่รออยู่แล้วรวมถึงชนัทพลสิกขมณฑลและก็รวมรันรอบวินิจผมก็มองว่าตำแหน่งสำรองเนี่ยเบียดกันได้หมดส่วนกองหน้าบอกได้เลยนะครับว่าเป็นตำแหน่งที่โอกาสลงเล่นอาจจะน้อยเพราะว่าเป็นผู้เล่นไทยล้วนไม่ว่าจะเป็นจักริดนิยมสุขกิตติศักดิ์ฤกษ์ยามดีหรือแม้แต่พีระเมศจันทร์หกซึ่งคงจะไปเบียดกับ3ประสานแดนหน้าทั้งอามาดูออตตาร่าทั้งคูบี้รวมถึงคาริคารีไม่ได้แน่นอนครับส่วนเรื่องระบบการเล่นและก็แนวทางของสวัสดิ์แคทในยุคของโค้ชโจผมมองว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเกมรับมีความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารแต่เกมรุกเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าการขาดจีดี้คันยุคไปผมมองว่าคันยุคคือคนสำคัญที่จะช่วยทั้งการควบคุมเกมการจ่ายบอลทะลุช่องจังหวะจะช้าจะเร็วแดนบนอยู่ที่คันยุคเลยนะครับการขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันทำให้ตัวป้อนบอลมีผลสำคัญที่โคราชเองนั้นจะต้องหวังพึ่งดาวเตะตัวใหม่ซึ่งจะจูนทีมได้ดีขนาดไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่มันต้องมาวัดกันกับการออกสตาร์ทในฤดูกาลใหม่แต่จากโปรไฟล์และก็ประวัติผมก็เชื่อว่ามาโกซาฮานิกรวมถึงทางคอเบน่าอัปเปคูบี้น่าจะเป็นช้อยสำคัญนะครับที่ทีมงานเล็งเห็นไว้แล้วว่าคงต้องเสริมแล้วก็ดูไว้นานแล้วเนื่องจากจบฤดูกาลการไปของคันยุคกับทางเดนิสบริโลสวัสดิ์แคทนั้นก็สวนทางด้วยการเปิดตัวนักเตะใหม่ขึ้นมาทันทีเพื่อหวังจะให้เวลากับทุกคนได้จูนทีมให้ลงตัวเร็วที่สุดที่ได้ลองมาส่องโปรแกรมกันบ้างครับเดือนแรกสวัสดิ์แคทจำเป็นต้องขอสลับออกไปเล่นเกมเยือนก่อนในนัดเปิดซีซั่นกับหนองบัวพิชยะทีมน้องใหม่เพราะว่าสนามหญ้าของตัวเองอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ควบคุมสูงสุด29จังหวัดตามประกาศของสบค.ที่ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาก็เป็นโจทย์ที่
ท้าทายมากๆครับเพราะว่าพญาไก่ชนทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาส่วนนัดที่2นั้นยกพลออกไปเยือนรังสิงสเตเดียมของเชียงรายยูไนเต็ดนัด3เจอกับโปลิสเทโรเกมนี้จะเล่นที่เขากระดงสเตเดียมในฐานะสนามเจ้าบ้านชั่วคราวแล้วก็ปิดท้ายเกมเดือนกันยายนจะไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดอีก1ทีมน้องใหม่จากโปรแกรม4เกมแรกถ้าเกิดหนักสุดก็คือเกมเยือนเชียงรายครับส่วนอีก3ทีมผมว่าสวัสดิ์แคทมีศักยภาพพอที่จะชนะได้เพราะฉะนั้นพวกเขาถ้าเริ่มต้นซีซั่นได้ดีก็อาจไม่ต้องไปเหนื่อยในการลุ้นหนีตกชั้นเพราะว่าด้วยศักยภาพและการทำทีมของทางโค้ชโจพวกเขาดีพอที่จะจบเลขตัวเดียวได้จากผลงานที่เกินคาดในฤดูกาลก่อนแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนต่างชาติแบบยกแผงแบบนี้มันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจตั้งแต่เกมแรกถ้าฟุตบอลชนะอะไรก็ถูกหมดแต่ถ้าเกิดบอลแพ้ขึ้นมาอะไรมันก็เป็นปัญหาไปหมดและต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศฟุตบอลที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมามีส่วนสำคัญมากๆถ้าเกิดแฟนบอลเข้าชมได้อย่างช่วงที่ชนะติดกันและเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำก็ได้เกมในบ้านนี่แหละครับช่วยเอาไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยโมเดลการทำทีมของทางโคราชผมบอกเลยนะครับสรุปปิดท้ายแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลก่อนผมเชื่อว่าเขาค้นพบแล้วว่าอะไรที่ทำแล้วดีทำแล้วสำเร็จก็แค่ต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นไปวิธีการเลยคงเหมือนเดิมครับให้เกียรติกับ4เซ็นเตอร์แบ็คที่อยู่กับทีมมาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอาจจะขาดหายอย่างเอกนัทไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับแบ็คโฟร์ที่เป็นคนไทยยังคงได้รับความไว้วางใจเพื่อยกกำลังต่างชาติไปเติมเต็มด้านบนตรงกลางนะครับก็คอยประคองเล่นตัดเกมสกรีนหน้าลายให้กับกองหลังแล้วก็ด้านบนปล่อยไปเลยครับอิสระของผู้เล่นเกมรุกซึ่งเทรนการเล่นของตัวต่างชาติณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นพวกบราซิลซะส่วนใหญ่ในบ้านเราแต่ว่าโค้ชโจอาจจะคิดกลับหัวเหมือนกันนะครับไหนนี่โอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วเสียคันยุคไปเสียทางฝั่งของบูรินโลไปฟุตบอลเทคนิคก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เคยทำไปแล้วในปีก่อนแต่คราวนี้ลองเปลี่ยนไปเลยครับว่าใช้ฟุตบอลที่มีความแข็งแรงความสามารถเฉพาะตัวดีๆก็เอานักเตะโซนแอฟริกามานี่แหละครับลองลุยดูเลยแต่เป็นแอฟริกันที่เล่นอยู่ในลีกชั้นนำของเอเชียมีประสบการณ์กับการเล่นในเกมใหญ่ๆมาแล้วผมมองว่าด้วยโปรไฟล์น่าสนใจอยู่ที่ว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องของระบบความเข้าใจฟุตบอลไทยได้หรือไม่ทั้งการปรับตัวเรื่องของคุณภาพเกมที่เราต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนักเตะที่มาจากลีกที่มีเลเวลสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเก่งแล้วเล่นไทยลีกได้นะครับมันก็มีสูตรของมันอยู่คนอธิบายจะต้องทำงานให้หนักขึ้นและคนที่รับฟังก็ต้องพร้อมจะปรับตัวเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้2ช่องทางนะครับ YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าเวลาผมลงคลิปใหม่คุณจะเห็นทันทีครับมันจะแจ้งเตือนไปที่ Channel ของคุณในการที่คุณจะสามารถกดดูเราได้ส่วน Facebook นะครับก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ